สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พี่แมวขอนำเสนอวิธีการทำกะหรี่ปั๊บนะคะกะหรี่ปั๊บไส้ไก่นะคะเรามาดูส่วนผสมกันทางนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะอกไก่นะคะหั่นเต๋าสี่เหลี่ยมนะคะมันนะคะจะเป็นมันฝรั่งมันเทศก็ได้นะคะหรือมันม่วงก็ได้ถ้าท่านผู้ชมชอบแต่อันนี้พี่แมวใช้สวีทโพเทโต้นะคะมันหวานนะคะของเมืองนอกเขาจะออกสีส้มๆแบบนี้คล้ายๆแครอทนะหั่นเต๋านะคะแล้วก็ไปต้มให้สุกนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะมาดูถาดนี้กันบ้างนะคะจะมีพริกไทยนะคะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเนยนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงกะหรี่แล้วก็สามเกลอของเรานะคะสามเกลอนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันค่ะมาค่ะตั้งกระทะเปิดไฟนะคะปานกลางนะคะใส่เนยลงไปนะคะเนยร้อนจืดนะคะหรือใครจะใช้มาการีนก็ได้นะเดี๋ยวพอเนยละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สามเกลือลงไปเริ่มละลายแล้วค่ะพอเนยเริ่มละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่สามเกลือลงไปเลยนะคะใส่สามเกลือลงไปนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่พี่แมวชอบค่ะหอมดีค่ะนะคะจากนั้นหอมหัวใหญ่ค่ะนะคะพอเราผัดจนหอมแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะโทษนะคะมือล้างแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านผู้ชมจะติชมมาอีกไม่ล้างมือให้สะอาดเดี๋ยวพี่แม่ใช้มือทำทานเองนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะนะแล้วเราก็ผัดไปจนหอมสุกนะคะหอมสุกหอมแดงไม่ใช่หอมแดงนะคะขอโทษค่ะหอมหัวใหญ่พอเขาสุกเนี่ยเขาจะใสขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกรอบนะมาค่ะหอมก็สุกแล้วนะคะเราจะมาใส่เนื้อไก่เลยค่ะหอมก็หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าไก่ก็หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะรวมทั้งมันด้วยนะคะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะผัดด้วยไฟปานกลางนะคะเดี๋ยวเราจะผัดจนกว่าเนื้อไก่จะสุกนะคะกลับมาดูค่ะค่ะไก่ก็สุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่นะคะนี่ค่ะผงกะหรี่ของเราลงไปนะคะผัดไปเรื่อยนะคะพริกไทยป่นค่ะผัดสักพักหนึ่งนะให้เขาหอมเลยค่ะนะคะผงกะหรี่นะคะนะคะจากนั้นก็นี่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะนะเราจะใส่เครื่องปรุงไปให้หมดนะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะค่อยๆใส่ก่อนนะแล้วท่านผู้ชมต้องชิมก่อนนะคะว่ากลมกล่อมไหมนะพี่แมวยังไม่ได้ใส่มันนะคะเดี๋ยวก่อนเราจะชิมรสกันก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมใส่อะไรมันฝรั่งนะคะท่านผู้ชมใส่ไปได้เลยนะคะมันฝรั่งก็ต้มให้สุกละกันหรือใครจะนึ่งก็ได้นะคะง่ายดีค่ะแล้วก็มาผัดแล้วก็ชิมรสเพราะมันฝรั่งเนี่ยเขาจะออกรสชาติจืดฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องชิมรสด้วยนะแต่สำหรับมันของพี่แมวนี่มันสวีทโพเทโต้นี่ออกรสชาติหวานนะคะพี่แมวก็จะใส่ทีหลังแล้วก็ชิมรสอันนี้ก่อนนะเอาละผัดไปจนเนื้อเข้ากันเขาก็จะออกสีเหลืองนิดหน่อยเห็นไหมคะนี่ค่ะนะสีเหลืองสวยเดี๋ยวกลับมาดูค่ะมาแล้วค่ะชิมรสได้ที่แล้วนะคะก็มาใส่มัน
ต้มของเราไปเลยนะคะพี่แมวต้มมาเรียบร้อยแล้วนะเราต้มมาเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องผัดนานค่ะนะคะเดี๋ยวมันจะเละหรือถ้าเกิดใครชอบเละๆก็ได้นะคะเอาละเดี๋ยวก็จะผัดไปนะก็หอมมากค่ะท่านชมค่ะสีสวยค่ะทั้งเหลืองทั้งส้มนะรสชาตินี่ก็ตามใจนะคะจะออกหวานๆเค็มๆหรือจะออกเค็มนำหวานๆก็แล้วแต่นะคะสำหรับซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวท่านผู้ชมต้องใส่ไปทีละน้อยก่อนนะชิมดูก่อนว่าถูกใจไหมแล้วก็น้ำตาลทรายด้วยนะเพราะถ้าไม่ถูกใจเราค่อยปรุงแต่งรสใหม่นะอย่าใส่ไปพวดทีเดียวนะคะการใส่เครื่องปรุงนะต้องใส่ทีละน้อยๆก่อนนะคะเอาละค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะปิดไฟนะแล้วก็พักให้เย็นเดี๋ยวเราจะไปทำตัวแป้งกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่พี่แมวทำไส้เขาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แมวทำไว้เมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าไม่มีเวลาวันนี้ก็เลยมาทำตัวให้ดูนะคะทำตัวกะหรี่พับให้ดูนะเราจะมาดูตัวแป้งชั้นนอกกันก่อนนะคะก็มีแป้งสาลีน้ำเปล่านะคะน้ำมันพืชน้ำปูนใสเกลือป่นน้ำตาลทรายค่ะพี่แมวจะผสมนะคะเกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายนะคะคนให้ละลายก่อนค่ะเริ่มละลายแล้วก็น้ำปูนใสค่ะน้ำมันพืชนะคะพี่แมวใส่รวมกันไปเลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะอ่ะมาค่ะตาลทรายละลายดีแล้วแป้งนะคะพี่แมวก็จะทำเป็นหลุมตรงกลางนะจะค่อยๆใส่ทุกอย่างที่เราผสมเมื่อกี้นี้ลงไปนะคะทีละนิดก่อนนะแมวใส่ทีละนิดก่อนนะคะแล้วก็ตะล่อมแป้งค่ะให้เขาเข้ากันดีนะใส่ไปอีกนะคะ ขอโทษด้วยนะคะเสียงใส่ไปจนกว่าแป้งเขาจะนวดได้เนาะนี่ก็ยังนวดไม่ได้นะคะโทษนะคะเสียงเดี๋ยวพี่แมวขอเวลาตะล่อมก่อนนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเกาะตัวกันแล้วนะเดี๋ยวให้เขาเกาะตัวกันพอปั้นได้นะเราก็จะไม่ใช่ปั้นค่ะนวดได้เนาะตอนนี้เขายังนวดไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมานวดกันนะคะใส่ไปทีละนิดนะการใส่ไปทีละนิดนี่จะดีคือว่าถ้าแป้งแฉะเนี่ยเราจะได้รู้ได้นะเราใส่ไปทีละนิดนะเอาละพอจะปั้นไม่ใช่ปั้นค่ะขอโทษนะคะนวดได้แล้วพี่แมวก็จะมานวดค่ะนะคะพี่แมวก็ขอนวดบนนี้ละกันนะเสียงดังค่ะเรานวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนแล้วก็นิ่มนะคะและจะมีความยืดหยุ่นนะคะถ้าท่านผู้ชมใส่น้ำเยอะไปแล้วมันแฉะเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเติมแป้งได้นะกะดูนะคะ
ถ้าเกิดใส่ไปก็เดี๋ยวจะแป้งแฉะเพราะว่าการรัดตัวของบางทีน้ำปูนใสของแต่ละท่านเนาะเข้มข้นไม่เท่ากันนะคะนี่เดี๋ยวพี่แมวขอเวลานวดก่อนนะคะค่ะพี่แมวก็นวดได้ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะเนียนอย่างนี้นะไม่ติดเขียงนะคะหรือว่าไม่ติดพิมพ์ไม่ติดอ่างผสมถ้าท่านผู้ชมนวดในอ่างผสมพี่แมวจะให้ดูนะคะน้ำของพี่แมวจะเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเห็นไหมคะพี่แมวถึงบอกว่าเวลาเติมให้เติมทีละนิดนะคะมันจะได้ผลดีกว่านะแล้วลักษณะแป้งว่านวดได้หรือไม่ได้ให้ดูอย่างนี้นะคะดึงออกมาอย่างนี้เขาจะยืดนะคะแล้วก็จะค่อยๆขาดนะเห็นไหมคะเนี่ยขาดออกมาอย่างนี้นะไม่ใช่ดึงปุ๊บขาดปั๊บเลยอย่างนั้นไม่ได้นะคะนวดไม่ได้ที่นะคะต้องแบบนี้นะคะจะมีความยืดหยุ่นอย่างนี้ค่ะนี่นะคะจืดดึงออกมาแล้วค่อยๆขาดไม่ใช่ดึงปุ๊บขาดปั๊บนะคะเพราะเขาจะยืดหยุ่นได้เอาละพี่แมวก็จะทิ้งแป้งไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำตัวของแป้งชั้นในกันค่ะนะคะอันนี้เราทำแป้งชั้นนอกเนาะพี่แมวก็แรปคลุมไว้นะอาจจะใช้ผ้าขาวบางคลุมไว้ก็ได้นะคะไม่ให้ลมเขาโกบให้แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะต้องกันลมนะเอาละทีนี้เขาเซตตัวนะคะบางคนเขาก็จะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะแต่พี่แมวไม่ทิ้งนานถึงขนาดนั้นนะคะประมาณสัก20ถึง30นาทีพอค่ะอ่ะคราวนี้มาดูส่วนผสมชั้นในกันบ้างนะคะทำเป็นลมอีกค่ะนะคะน้ำมันพืชนะคะใส่เข้าไปมาดูแป้งชั้นในกันบ้างมันเป็นหลุมตรงกลางแป้งนี่ร่อนทุกครั้งนะคะร่อนทั้งสองแป้งในกับแป้งนอกเลยนะค่อยใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจากนั้นก็ตะล่อมนะคะแป้งคนให้เขาเข้ากันแป้งชั้นในทำง่ายค่ะมีแค่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็แป้งค่ะนะไม่เหมือนแป้งชั้นนอกแป้งชั้นนอกมันจะมีน้ำเกลือน้ำตาลนะคะน้ำปูนใสน้ำเปล่านะแป้งชั้นในเนี่ยเขาจะไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนแป้งชั้นนอกนะแป้งชั้นนอกเนี่ยจะยืดหยุ่นนะคะส่วนแป้งชั้นในเนี่ยเขาจะร่วนๆเป็นเม็ดทรายนะเพราะว่ามีแค่แป้งแล้วก็น้ำมันแต่เป็นคล้ายๆกับเป็นเม็ดทรายแต่สามารถปั้นได้นะคะเอาละค่ะผมให้เข้ากันก่อนนะคะค่อยใส่ไปเลยนะคะพอเราคนเข้ากันแล้วเนี่ยพอเขาสามารถนวดได้เราก็จะนวดนะพอเขาเริ่มแฉะนวดได้เนี่ยนะคะเนี่ยเริ่มเป็นแฉะแบบเนี้ยบางคนถามว่ากะหรี่พับทำยุ่งยากไหมพี่แมวคิดว่าไม่ยุ่งยากนะคะก็ไม่รู้สินะคะเพราะว่าเราคนทำขนมเนาะเราชอบทำขนมเราก็คิดว่าไม่ยุ่งยากเอาละท่านผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเขาสามารถนวดได้แล้วเราจะมานวดกันค่ะมานวดกันเลยนะจะให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเขาจะเหมือนเม็ดทรายนะคะแต่ว่าความมอยเจอร์หรือความชุ่มชื้นของเขาเนี่ยเราก็สามารถเป็นปั้นเป็นลูกๆเป็นก้อนๆอย่างนี้ได้เห็นไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะนวดให้เขาเข้ากันนะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดี๋ยวจะพักเอาไว้นะคะนวดให้เขาเข้ากันเลยค่ะอย่างที่พี่แมวบอกนะไม่ว่าจะเป็นการส่วนผสมของน้ำมันที่เราจะผสมกับแป้งค่อยๆใส่อย่าใส่ไปทีเดียวนะคะค่อยๆใส่ก่อนถ้าน้ำมันเหลือก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บเอาไว้ใช้นะ
แต่ถ้าไม่พอเราก็เพิ่มถ้าท่านผู้ชมใส่พวดทีเดียวเนี่ยแฉะขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมจะต้องเติมแป้งอีกทีเนี้ยเราก็จะไม่รู้ปริมาณและที่แน่นอนและว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะร่วนๆเหมือนทรายเปียกๆนะพี่แมวก็จะนวดไปจนเขาเข้ากันดีค่ะอ่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะนวดแล้วก็ปั้นได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งนะคะแบ่งแป้งพี่แม่ก็จะทำเป็นทรงยาวๆอย่างนี้เนาะท่านผู้ชมจะเห็นไหมเอ่ยปิ้งยาวๆนะเป็นแท่งยาวๆนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะตัดเป็นก้อนๆเดี๋ยวขออย่างนี้แล้วกันถนัดดีนะคะท่านผู้ชมก็กะเอานะคะต้องการลูกเล็กลูกใหญ่เนาะจะแบ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งอย่างนี้นะตัดพี่แมวก็ตัดครึ่งนี่ค่ะนะคะจากนั้นก็ขอเล็กๆเนาะทำเป็น3นี่3อ่ะนี่เอาบ้างไม่เท่าบ้างหรือใครจะช่างเอาก็ได้นะคะถ้าไม่อยากกะก็ช่างเอานะถ้าไม่อยากเสียเวลาช่างก็ตัดอย่างนี้แหละค่ะนะคะจากนั้นเราก็นำมาปั้นเป็นก้อนๆนี้นะคะบีบเขาเข้าไปแน่นๆนะแน่นๆเพราะเขาจะบีบได้เห็นไหมคะพี่แม่บอกแล้วเขาล้วน เขาล้วนเหมือนทรายเปียกแต่ว่าเขาบีบได้นะคะก็ปั้นลูกกลมๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเก็บไว้ในนี้ก่อนถ้าเกิดใครไม่แน่ใจน้ำหนักไม่เท่ากันช่างค่ะนะคะเอาละพี่แมวขอตัวปั้นเป็นก้อนกลมๆ ก่อนนะคะค่ะพี่แมวปั้นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะคลุมด้วยคลิงฟิล์มเหมือนเดิมนะคะเอาละเดี๋ยวพี่แมวก็จะไปตัดแป้งนะคะชั้นนอกกันค่ะมาค่ะนี่คือแป้งชั้นนอกของเรานะคะก็เดี๋ยวออกจากอ่างผสมเลยนะคะแป้งที่ติดอยู่นี่ก็เอาออกมาแต่เขาเอาออกมาใช้แป้งตัวนี้แหละค่ะเอาละเก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไว้คุมอีกรอบนึงนะคะแม่ก็จะนวดสักหน่อยนึงนะคะเช่นเดิมนะคะท่านผู้ชมตัดเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับแป้งชั้นในเนาะกัดเอานะคะให้ได้เท่ากันนะคะแม่ก็จะกัดเอานะตัดครึ่งเลยค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็จะมานะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะนี้เลยค่ะนะนี้นะคะเอาละก็ใส่อ่างผสมไว้เอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆให้หมดแล้วเรากลับมาดูกันค่ะพี่แมวก็ปั้นแป้งชั้นนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการห่อกันเลยนะคะนี่นะเห็นไหมคะเราก็จะ
กดๆลงไปนะคะแบบนี้นะจากนั้นพี่แมวก็จะห่อนะคะตรงกลางนี้เลยนะใส่ลงไปเลยค่ะห่อไปเลยนะคะห่อไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้นะหรือใครจะขยายแป้งแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากกดๆอย่างนี้นะคะขยายนะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะกดลงไปนี่นะคะหุ้มให้มิดค่ะนะคะนี่หุ้มให้มิดแล้วก็กำนะคะให้เขาติดๆกันหน่อยนะพี่แมวลืมบอกไปเทคนิคนะให้แป้งกับเนื้อไอ้ชั้นนอกกับชั้นในเนี่ยให้เขาจะได้ติดกันนะเนี่ยพวกนี้ก็กำมือขยำอย่างเงี้ยนะเนื้อแป้งเขาจะได้ติดกันเพราะว่าแป้งชั้นในเขาก็มีน้ำมันเนาะเดี๋ยวเขาจะติดยากอ่ะนี่นะคะเราก็ครึ่งค่ะครึ่งนี่นะคะก็ทำไปจนแบบนี้จนหมดเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะพี่แมวก็ห่อซะห่อแป้งชั้นนอกกับชั้นในเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นออกมานี่ก็ได้ประมาณ12ลูกนะไส้เหลืออยู่แค่2อันนะคะก็เอาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ๊ะพี่แมวลืมบอกไปว่าพี่แมวหมักคุมแป้งชั้นนอกไว้เท่าไหร่นะคะอันนี้พี่แมวไม่มีเวลาทำเนาะพี่แมวทิ้งแป้งชั้นนอกไว้ประมาณ15นาทีนะพอมาห่อไส้ปุ๊บนะคะเราจะมาทิ้งไว้อีก30นาทีค่ะนะคะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะแมวจะคุมได้แล้วเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลมเข้านะอันนี้แลบยากไว้ในอ่างผสมดีกว่านะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะใส่ลงไปนี่อาจจะไม่กลมนะไม่เป็นไรหรอกค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องนำมาคลึงเขาอีกรอบนึงนี่นะคะเอาละพี่แมวก็จะแรปด้วยพลาสติกไว้เลยพลาสติกคุมอาหารนี่นะคะหรือครีมฟิล์มนี่นะคะสำหรับทำอาหารนะคะท่านผู้ชมอย่าไปเอาพลาสติกอย่างอื่นมาคลุมนะคะเอาละค่ะทิ้งไว้30นาทีนะเดี๋ยวเราจะมาคลึงกันค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้เวลาแล้วเนาะพี่แมวก็จะเปิดเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะมาท่านผู้ชมอาจจะบอกเอ๊ะติดกันไหมเนี่ยไม่ติดนะคะนี่เอาออกมาอย่างนี้นะเห็นไหมจากนั้นเราก็มานะคะทำเป็นลีลีเนาะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมารีดกันนะคะกดรีดค่ะนะคะอย่างนี้ละกันรีดนะคะไปเลยนี่กิ้งนะคะกิ้งมาเลยค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการความกว้างก็รีดออกข้างๆอย่างนี้นะคะนี่ให้ยาวประมาณนี้เอาละรีดให้เขาเท่ากันนะคะกิ้งหรือรีดเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็จะมาโรเขานะคะหรือว่ามาม้วนเขาเนี่ยนะคะเคลียร์ๆเขาแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยคะดันนะคะค่อยๆดันหรือว่าโลเขาถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดันไม่ได้ถ้าเขาติดจะลืมทาน้ำมันด้วยนะคะจะได้ไม่ติดนี่นะคะค่อยๆโลค่ะนะพยายามจับทรงให้เขาอยู่นะคะนี่ค่ะเนาะถ้าเกิดเรารีดยาวเนี่ยเราจะได้ก้นหอยตรงเนี้ยเยอะนะคะจะเป็นอันนี้เยอะเอาละประมาณนี้นะคะนี่ได้แล้วนะเดี๋ยวพี่แมวก็จะ
เรารีดให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะแป้งออกมาแล้วก็ทำให้เขาเป็นลีๆแบบนี้นะเพื่อที่เราจะได้รีดเขาค่ะนี่นะคะแตะหน่อยก็ได้นะรีดไปเลยค่ะต้องให้แป้งเสมอกันนะคะความหนาเนาะนี่นะคะเอาละอันไปเลยหรือโลไปเลยนะคะนี่อย่างนี้นะคะขนาดก็ให้เท่าๆกันนะเวลาเราตัดออกมาจะได้โอเคเอาละเดี๋ยวพี่แมวทำให้หมดแล้วเรากลับมาดูกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่นะคะแป้งที่พี่แมวโรกันแล้วนะคะรอบหนึ่งต่อไปเราก็จะมาทำรอบที่สองกันนะคะก็จะอย่างนี้นะคะมาดูใกล้ๆกันค่ะวางแป้งแบบนี้นะคะเราโรไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้รอบที่สองนะคะกดแป้งตรงกลางเลยนะคะแล้วก็กลิ้งนะคะกลิ้งเลยนะคะความหนานี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะชอบหนาหรือชอบบางเนาะจากนั้นเราก็ม้วนนะคะม้วนค่ะโลเขาเข้าไปนะมานี้นะคะแล้วเราก็ตัดนะคะตัดนะคะมาค่ะเราก็มาตัดกันเลยนะคะพี่แมวตัดเลยนะคะแบ่งครึ่งนะคะนี่นะคะเขาจะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะนี่ก็อาจจะใหญ่หน่อยเนาะแมวก็กดลงนะเดี๋ยวนี่ไว้นี่ก่อนจากนั้นก็นะคะกดลงนะคะเราก็จะค่อยๆกิ้งค่อยๆกิ้งค่อยๆคลึงนะนิดหน่อยพี่แมวทำชิ้นเล็กนะคะใส่ไส้ค่ะเราก็เอาด้านนี้กลับขึ้นนะคะกลับขึ้นด้านนี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะชอบเยอะชอบน้อยเอาละแล้วเราก็ปิดอู้เยอะไปทำไส้พอคำค่ะนะแล้วเราก็บีบนะคะนี่เขาเป็นแบบนี้บีบไส้เข้าไปจะไม่สวยนะเพราะอันเล็กขนาดนี้นะคะเอาละทิ้งไว้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็ทำให้เสร็จก่อนนะกดจากนั้นก็นี่เลยค่ะนี่กดใส่ไส้อีกนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะ
กลับด้านค่ะนะคะพี่แมวทำแค่พอคำนะอันเล็กสูตรนี้เอาละค่ะปิดปิดแบบนี้นะคะทำเลยค่ะนะคะบีบแล้วก็ทำให้เขาเป็นแบบนี้อาจจะไม่สวยเนาะนี่เพราะเล็กทำยากค่ะนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่แมวทำเสร็จแล้วเรากลับไปทอดกันค่ะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวก็ตั้งนะคะอันนี้พี่แมวใส่หม้อเล็กนะคะตั้งน้ำมันค่ะนะคะเดี๋ยวร้อนแล้วเราจะมาทอดกันนะคะพี่แมวก็ทำตัวเล็กเนาะวันนี้ก็จะทำไม่ค่อยสวยหน่อยนะบางทีการจับจีบนะคะหรือจับเป็นเกลียวของพี่แมวอาจจะไม่สวยนะเพราะพี่แมวทำตัวเล็กไม่ค่อยถนัดค่ะค่ะแต่อย่างไรก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทอดกันนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็ตั้งรอน้ำมันให้ร้อนก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็ตั้งน้ำมันร้อนเลยนะคะไฟเป็นกลางนะคะเราก็จะมาทอดกันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทอดกันค่ะนะไฟไปเลยนะคะพี่แมวไม่ได้ใช้กระทะนะคะวันนี้ใช้หม้อเล็กละกันเพราะว่าไม่เยอะนะคะแล้วก็มีตะแกรงนะคะมีกระชอนอย่างนี้นะคะเป็นตะแกรงนะคะก็จะง่ายเวลาเรายกขนมมาเนี่ยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมทอดในกระทะก็ใช้คนหรือเขี่ยนะคะให้เขาให้ทั่วนะคะอันนี้พี่แมวก็ยกอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวเหลืองกรอบแล้วเรากลับมาดูกันค่ะเอาเหลืองแล้วนะคะพี่แมวก็จะเอาขึ้นเลยนะนี่นะคะก็จะทอดต่อไปให้หมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนเสร็จแล้วก็ตอนเสิร์ฟนะคะพี่แมวก็ทอดเสร็จแล้วกับท่านผู้ชมค่ะทอดไปด้วยชิมไปด้วยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะกรีบพับทำง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะคะค่ะทอดไปด้วยชิมไปด้วยพี่แมวก็ชิมไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวนี่ก็ร้อนๆอยู่เดี๋ยวจะเอาตัวที่เย็นๆให้ดูเดี๋ยวพี่แมวจะบีให้ดูนะคะนี่ค่ะกำลังร้อนๆนะคะแป้งนะคะแล้วก็ไส้ค่ะขอชิมเลยนะคะอร่อยค่ะทอดนะคะชิมไปด้วยพูดไปด้วยท่านผู้ชมจะเห็นไส้นะคะแล้วก็แป้งนะคะเป็นชั้นไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ